ライトフライ級タイトルマッチ12回戦です。チャンピオン田中康生、この階級2度目の防衛戦。一方挑戦者タイのパランポン CP フレッシュマートは、ท่านผู้ชมที่เคารพครับเราจะนำเอาเทปบันทึกภาพการชกดูยก1ยกเองเดี๋ยวดูยกอีกนิดนึงพลังพลทิ้งขวาเข้ากลามซ้ายฉีดเฉียดคางนะครับได้นับ8แต่ถือว่าต่อยแล้วเสียวที่พลังพลของเรานั้นจะ32แล้วเพราะว่าเกมนั้นยืดเยื้ออากาศแกยังคุณนี่ครับจังหวะขยับแล้วตกนะครับพลังพลจิ้มด้วยขวาเราได้นับ8เลยครับอาจารย์มิสเตอร์โรเบโต้รามิเรสชาวโปรตุเกสนะครับนับไปถึง8แล้วละครก็ดังขึ้นกลับไปที่เอดิออนอารีนาครับนครโอซาก้าเราได้นับปลายยกที่1ครับเป็นหมัดขวาที่ต่อยไปที่บริเวณกลามด้านซ้ายของแล้วก็ซีพีเฟสเฟสมาด้วยนะครับโดยตัวพงพิเศษไททูนนี่ว่ากองเชียร์ชาวญี่ปุ่นในสนามนั้นมากกว่ากองเชียร์ของคนไทยตัวบนนั้นเป็นโปรตุเกสครับเราก็เชื่อว่าพลังคนนั้นเตรียมตัวไปดีครับตัดดีมากนะครับต้องขวาบนอีกหมัดนึงใกล้ๆเลยขวาอย่าตกนะครับพลังพลมาฮุกซ้ายของธนากะเอามีหมัดหน้ารบกวนอีกเราไม่ต้องแล้วนะครับใกล้ๆเลยดูเลยฮุกซ้ายมาหมัดนึงธนากะเราไม่ถอยนะครับเดินติดเข้าไปหมัดชุดนะครับชุดนี้ไปที่โอซาก้านะครับขึ้นยกที่3แล้วขอบคุณบริษัทเจริญพกพันธ์นั้นกับกัดมหาชนดร.พงพิเศษไปทูลและคุณอดิเรกรัตน์ริโวก็เพียง 27,600 บาทแล้วก็บอกสบายๆเลยทีเดียวมาชมต่อยก3นะครับ02นะครับ662 6555ยก2ที่ผิดนะครับเกมคู่ขี้ยกนี้เป็นอย่างไรตามกันต่อครับเดี๋ยวนี้เร่งแล้วนะครับธนากะไม่ต้องห่วงต่อยมวยไทยมาถึง2-300ครั้งแล้วนะครับพลังพลเป็นยกสู้ขวาโดนนะครับโดนนะครับมีให้เร็วขึ้นนะครับมีเห็นชัดเจนเชื่อว่าขวาด้วยต้องเบียดครับโดนหนึ่งสองมาขวาโดนจังหวะบวกนะครับได้ลุ้นมั่นใจนะครับว่ากลับไปที่โอซาก้านะครับชมกันต่อยกที่4ขอบคุณบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยามองตราถ้วยทองแรกมาลุ้นต่อยก4นี่ครับที่ถึงโตโยต้านะครับที่ถึงเชียงมอเตอร์02แล้วก็ของ CP นะครับเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดต้องทำให้ช้าลงครับเขาพิ้วเลยครับไปเรื่อยนะครับบีบเกมไปเรื่อยเพราะว่าเราได้นับยกแรกคะแนนนี้ที่ผ่านมา3ยกนี่ยังไม่ได้แพ้ไม่ทราบว่าน็อกมา5ครั้งนะครับธนากะเอาโดนลำตัวแล้วครับพลังพลเห็นนะครับตาซ้ายคือเป้าแล้วครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูแล้วเนื้อตัวบุกเลยวันนี้ไปทั้ง3ยังสม่ำเสมอไวกว่าเร็วกว่านะครับหนุ่มกว่าทั้งเรานี่อึดแล้วก็กระดูกนี่ขาใช้ได้ขาปิดแน่ครับขวาลำตัวอีกหมัดนึงเริ่มเล่นลางก่อนนะครับต่อยลำตัวก่อนเล่นลำตัวก่อนหมัดหน้ารบกวนไว้อีกโอ้โหกระแทกไป2หมัดซ้ายยับดีครับได้จับคู่หนึ่งขึ้นยกที่5ครับยกที่4มีบาดแผลปลีตาเลือด10แล้วนะครับทางธนากะยก4ปลายยก4ถือว่ายับซ้ายธนากะเริ่มจะรู้ตัวนะครับว่าถ้าเกมยาวปัญหาที่ตาจะมีจะสร้างปัญหาให้เขาครับก็ดีนะครับก็ถือว่ารับก็ยังได้ครับแต่ว่าถ้าธนากะเดินแล้วโอ้โหฮุกซ้ายแรกก็ประมาทหมัดหน้าอย่าเลิกนะครับพลังพลองค์1 2 3มาแล้วธนากะโดนฮุกซ้ายเหมือนกันเอาตัดอัมโดนขวาของธนากะเขาเริ่มจะวัดเหมือนกันนะครับเกมยืดเยื้อนั้นธนากะลำบากแน่ครับก็ต่อได้ดีครับยกนี้ถือว่าได้ดีเป็นฝ่ายบุกแล้วนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นไม่เคยแพ้ด้วยเอาโอ้ดีเลยครับดีของทั้งคู่เขาก็ดีนะครับเขาดีหลังจากที่ถอยไปชมกันต่อนะครับการชกเพื่อชิงแชมป์ WBO รุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของธนากะกับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ล็อกส์และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้นำเข้าและเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถแทรกเกอร์คูโบต้าดูเหมือนแผนของทีมงานให้เดินนะครับไม่ให้ถอยแล้วครับเพราะว่าจังหวะที่ถอยนั้นครับเลือดเข้าตาแน่ครับเลือดตาด้านขวาที่ปลีกมาตั้งแต่ยก4ความกดดันมาอยู่กับธนากะแล้วนะครับมาถึงมาพลาดมือนะครับตาขวามีเลือดไหลออกมามากขึ้นเลือดเข้าตาด้วยตาซ้ายนั่นบวมนะครับตาซ้ายนั่นบวม
เดี๋ยวแล้วนะครับยังต่อยเราไม่เข้านะครับเลื่อเลยนะครับพลังคนเน้นแล้วครับเน้นลูกแม่นกำลังนะครับกำลังของเราขนาดไหนยกนี้ขึ้นโอ้โดนนะครับพลังพลเดี๋ยวครับกาดตกนะครับเมื่อสักครู่โดนซ้ายกับขวาครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วเพราะว่าต่อยลำตัวแล้วต่อยได้ดีด้วยนะครับอย่างนี้เรามีโอกาสครับเรามีโอกาสพลังพลสนใจไปเชียร์ครับท่านผู้ชมแฟนกีฬาโดนทุกซ้ายไป2หมัดนะครับโดนหลายยกมากลับไปที่โอซาก้านะครับชมยกที่7บาดแผลแตกมากขึ้นนะครับบริเวณเลือดตาไพรเวทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและโรงแรมสยามโซซิตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์งามวงวาน51อันช่อมเครื่องถึง8ปีพร้อมกันนี้นะครับ CP เมจิกวัตถุพิเศษไททูนต้องไม่หนีนะครับแต่มันต้องไม่หนีมากต้องปักหลักแล้วก็เวลาเริ่มต้องป้องกันตัวให้ได้นะครับพอเขาเดินมาแล้วต้องป้องกันตัวให้ได้ด้วยไม่ปะทะที่จะโอ้โหซ้ายหมัดนึงมาโอ้หมัดหน้ารบกวนดีมากดีมากดีครับเลือกเข้าตานะครับธนากรต้องใช้ขวาหมัดนึงตัวดีนำท่านชมกลับไปที่เอดิออนอารีน่านะครับในนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นชมกันเข้าสู่รายการนะครับมีถึง19แห่งรับประกันช่องเครื่องถึง8ปีนะครับเขาจะเปิดโอกาสครับเหมือนเปิดโอกาสให้ธนากรนั่นออกอาวุธได้ต้องปล่อยให้เลยเพียงพลังคนไปชิงแชมป์โลกนะครับโอ้โหโดนสองหมัดเต็มๆเลยครับซึมเลยครับธนากะยกนี้ดีมากครับทำได้ดีมากเหมือนจะผ่อนนะครับพลังคนมีหมัดหน้ารบกวนนี่หลบให้ได้หลบโอ้มาเป็นชุดนะครับธนากะติดเชือกไม่ดีนะครับติดเชือกไม่ดีครับเนี่ยครับโอ้อันตรายนะครับหมัดนี้อันตรายของธนากะเฮ้ยฮึดมาแล้วไว้ไปติดเชือกแล้วโดนเลยครับต้องแลกนะครับแลกกันแลกกันเลยไม่ควรจะโดนซะด้วยซ้ำเราโดนแล้วนะโดนแล้วนะครับเราโดนในสองขั้นหนึ่งซ้ายอีกโอ้ยเร่งครับโอ้ยดูครับเก๋เลยครับหมัดนี้โดนแล้วนะครับพลังพลนี่นะครับกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับที่เอดิออนอารีน่าในโอซาก้ายก8เป็นยกที่สนุกมากนะครับ1นาทีของยก8นั้นเราทำได้ดีแต่ว่าช่วงกลางยกถึงปลายเราหยุดทำให้ธนากรนั้นตีตื้นกันชิงแชมป์โลกของพลังพลนะครับ4เซตตัวยกเราได้เดียโอ้ยโดนนะครับพี่โดนหมัดครับ1 2โดนนับเลยครับนี่ดูหน้าดูสถานการณ์ไม่ดีนะครับทางการจะแย่นะครับนี้สถานการณ์ไม่ดีจริงๆครับไม่ดีครับเขามาเป็นพายุเลยครับดูดูออกมาเร็วมากเลยอ่ะเขามาเป็นพายุเลยคนไหวหรือเปล่าใครได้ใครโดนมั่งอ่ะกับฟันบวกกันแล้วนะครับอ้าวทรงตัวไม่อยู่ครับเขาเร็วกว่าประสาทการทรงตัวทำท่าจะไม่ทำงานเลยนะครับความฟิตเขาฟิตกว่าอยู่ดีครับแรงจับเลยครับโอ้ยแรงเขาดูครับตายเขาหลุดที่ลำตัวเลยครับเหลือตาแตกนะครับตายเขาแตกมาตั้งประมาณยก3ยก4แล้วก็แตกเยอะด้วยนะครับต่อย9ครั้งนะครับน็อกมา5สรุปแล้วเนี่ยตาซ้ายเขาเกือบปิดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10ก็ชนะน็อก6นะครับนี่นะครับธนากร